ำรวจชุดสืบสวนนครบาลและตำรวจสน.โคครามนำกำลังบุกทลายออฟฟิศแอดมินเปิดแนะนำเล่นพนันออนไลน์ในซอยลาดปลาเค้า48เขตลาดพร้าวกรุงเทพพบดูแล2เว็บไซต์เปิดมานาน7เดือนเงินหมุนเวียน20ล้านบาทสมาชิกกว่า 50,000 รายชื่อได้ผู้ต้องหา4คนแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบผู้เสียชีวิตหลังจากเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารสงบลงเป็นคุณยายอายุ84ปีซึ่งขณะเกิดเหตุติดอยู่บนห้องนอนชั้น2ของบ้านญาติพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่เพลิงลุกไหม้รุนแรงส่วนสาเหตุคาดเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนักธรณีวิทยาสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต4ตรวจสอบความมั่นคงของปราสาทหินพันยอดแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดสตูลหลังแผ่นหินสไลด์ตัวจนต้องงดท่องเที่ยวชั่วคราวเบื้องต้นจะใช้โดรนบินรอบนอกและสำรวจภายในปราสาทเพื่อหาสาเหตุการสไลด์ตัวของชั้นหินปูนคาดใช้เวลา3วันจึงจะสรุปได้